กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญาไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับมูลนิธิคลังสมองวปอเพื่อสังคมค่ะในช่วงที่ผ่านมามูลนิธินี้ได้ร่วมมือกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยก่อตั้งหลักสูตรที่มีชื่อว่าผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงขึ้นนะคะในอดีตดำเนินการมาทั้งหมด15รุ่นแล้วล่ะในปัจจุบันนี้มีการเปิดอบรมรุ่นที่16เพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกมาตามกันในรายละเอียดเพื่อที่จะได้รับรู้นะคะว่าแล้วมูลนิธิคลังสมองวปอเพื่อสังคมที่ว่านี้มีบทบาทภารกิจหน้าที่อะไรเพื่อสังคมที่น่าสนใจบ้างมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะสำหรับบทบาทและหน้าที่ของมูลนิธิก็เริ่มต้นจากการที่กลุ่มของนักศึกษาหลังจากเหตุการณ์14ตุลา2516เนื่องจากในช่วงนั้นก็เป็นสถานการณ์ของการที่เราได้ถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์แล้วก็ทางพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานยุทธศาสตร์พัฒนาให้กับข้าราชการรัฐบาลนะครับเพื่อนำไปใช้เรื่องของการที่จะนำสิ่งต่างๆออกไปสู่ประชาชนตามชายแดนก็ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นแล้วก็ได้ส่งต่อความคิดของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้นะครับไปยังเจ้าหน้าที่ไปยังนักศึกษาที่อยู่บริเวณชายแดนในพื้นที่ต่างๆเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนบรรเทาความภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นและต่อมาชมรมของนักศึกษานะครับก็ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ชมรมนี้ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการศึกษามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการกระทำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่วนมากผู้ที่อยู่ในชมรมนี้ก็เป็นผู้ที่ได้การใช้ความคิดและการกระทำจากนักศึกษาที่ได้ผ่านหลักสูตรมารวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันก็จะเป็นประโยชน์นะและก็เป็นการโอกาสที่จะได้กระทำเพื่อประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งสำหรับแนวทางการทำงานนั้นก็เราก็จะใช้3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็เป็นส่วนของคลังสมองอาวุโสนะครับเป็นคณะกรรมการคลังสมองอาวุโสวิทายุวัฒน์นะครับหมายถึงว่าการเจริญอายุด้วยการสร้างสรรค์ป้องกันราชนาจักรซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยประธานกลุ่มแล้วก็บุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับของเราแล้วก็เป็นคลังสมองที่ผ่านความรู้ประสบการณ์ต่างๆมาในชีวิตรับราชการแล้วก็การทำงานต่างๆก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขณะนี้ท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ท่านก็กรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการคลังสมองอาวุโสประวิทยาวัฒน์ซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในเรื่องกับกลุ่มคลังสมองของเรานะครับซึ่งก็มีอยู่6กลุ่มซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของยุทธศาสตร์กลุ่มของการป้องกันประเทศกลุ่มของการเมืองและการบริหารประเทศกลุ่มของเศรษฐกิจกลุ่มของสังคมจิตวิทยาแล้วก็กลุ่มของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็สิ่งแวดล้อมรวม6กลุ่มนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีประธานกลุ่มของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อที่จะดำเนินการระดมสมองแล้วก็ดำเนินการต่างๆให้เกิดขึ้น
สิ่งที่เราดำเนินการเป็นปกติประจำนะก็จะมีการประชุมกลุ่มกันแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะเป็นผลงานวงรอบในรอบปีก็อาจจะเป็นการเสวนาตามวงรอบในรอบปีที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของกองบัญชาการกองทัพไทยที่แหลมแท่นในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของมูลนิธิคลังสมองนะครับสำนักงานแล้วก็กับหลักสูตรของผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรามีความภาคภูมิใจเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรที่เราได้มีโอกาสสืบสานทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่าของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นบุคคลในอนาคตต่อไปขึ้นมาแล้วก็จากหลักสูตรนี้ก็มีความคาดหน้าตามลำดับเห็นได้จากการที่คณะนักศึกษาก็ได้เข้ามาร่วมทำหลักสูตรมาช่วยดำเนินการในกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆมาโดยตลอดนะแล้วก็การพัฒนาหลักสูตรนะครับก็เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ในท้ายสุดนี้ก็มีการที่ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปร่วมเสวนากับทั้งสมองผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็แขกรับเชิญต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็ทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งสองประการก็คือทางสมองก็ได้บรรลุแผนงานประจำปีในการเสวนาส่วนนักศึกษาของเราก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะร่วมแก้ปัญหาสำคัญในประเด็นสำคัญที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นการทำงานต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตรงในเรื่องของการดำเนินการเสวนาก็จะทำให้มีความก้าวหน้าในการใช้ชีวิตในการทำงานต่อไปอย่างก้าวกระโดดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในส่วนที่3นี่ก็เป็นส่วนของการที่เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันจะเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสถาบันต่างๆนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นแพลตฟอร์มในการที่เราจะเชื่อมโยงต่อสังเคราะห์ความรู้แล้วก็นำความรู้ต่างๆไปใช้อันนี้เป็นกิจกรรมทั้ง3ส่วนนะครับซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของมูลนิธิคลังสมองบปอครับเราเชื่อว่านะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเราก็มีหน้าที่ที่จะสร้างสรรค์ให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยให้กับกิจกรรมของคลังสมองแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลก็คิดว่าถ้าเราดำเนินการได้ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็เพียงพอแล้วสิ่งดีๆก็คงจะตามมาเองครับคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคลังสมองวปอเพื่อสังคมเพื่อความมั่นคงนี้นะคะต้องการที่จะเพิ่มทักษะให้กับผู้นำพอเพียงซึ่งผู้นำพอเพียงที่ว่านี้เนี่ยก็ต้องมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานภายใต้สภาวะการโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันกับการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ว่าทุกอย่างต้องสอดคล้องกันกับพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะต้องการจะให้ทั้งสังคมและประเทศชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปนั่นเองค่ะ
รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ